พร้อมนะครับพอร์ชพร้อมครับถ่ายถูกครับประมือนะครับพอร์ชสรันครับบูเชเทียนบูเชเทียนเจ้าจ้าได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวดและฉันจะอดทนแม้แทบขาดใจจะอยู่เพื่อเรียนรู้ความเจ็บปวดจะฝืนและคงมีที่สักวันหนึ่งฉันจะแข็งถึงแม้ไม่รู้ต้องนานสักเท่าไรหุ่นดีไหมหุ่นดีไหมหุ่นดีหุ่นดีสูงใครคนที่เคยรู้ใจรอยยิ้มที่เคยรู้จักกำลังจะหายลับไปทุกทีเธอเคยเป็นทุกสิ่งจะขอขอบคุณทุกอย่างที่เคยให้ฉันจนวันนี้คำพูดที่ซึ้งใจที่เคยว่ารักมากมายไม่มีอีกแล้วนับจากนี้แต่คนจะไปก็ต้องไปรักเท่าไรแต่ฉันคงทำได้เท่านี้พอเด้อ Oh my god ใครอ่ะนึกไม่ออก ผมว่าต้องเป็นนางเอกผมว่าต้องเป็นนักแสดงและเป็นนางเอกเพราะว่าเสียงอย่างเงี้ยมีไม่กี่คนเวลาร้องเพลงอ่ะเก่งมากผมจะบอกให้เฮ้ยแหมคุณอวดเก่งขึ้นมาแล้วแต่ผมก็นึกไม่ออกถ้าประมาณพีคมากพีคนะพีคพัชรศยาเอ้ยคนละพีคกันนี่คือคำอุทานคิดว่าน่าจะเป็นแสดงที่เคยร่วมงานกับคุณมาผมว่านะรุ่นไหนเด็กกว่าเท่ากันแก่กว่าผมว่าน่าจะพอๆกันหรือเปล่าเขาเหมือนตุ๊กตามากเลยใช่เหมือนตุ๊กตาสวยมากอ่ะสวยจริงเหรออันนี้ไม่ได้ตั๋วไม่ตั๋วนะสวยที่สุดในประเทศไทยอ่ะเฮ้ย
ไทยอ่ะพินิยมของแบบคนไทยเลยอ่ะเขาได้ทั้งลุกฝรั่งลุกเกาหลีอ่ะใบให้แล้วผมก็ได้หมดนะฮะไม่ใช่ไม่ให้ถามก่อนรู้จักก็รู้สึกว่าเออเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบดูเป็นคนรู้จักแล้วเป็นยังไงเอ้ยกันเนาะแม่ช่วงนี้ไม่กักเลยเหมือนเขาต้องการจริงๆนึกถึงใครเสียงแบบนี้ผมว่าไม่ใช่เกรซทันก้าวทำไมถึงตัดเกรซผมจำเสียงเกรซได้ไม่ใช่เสียงเกรซที่คิดไว้นะที่คิดไว้นะถ้าคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดเนี่ยให้เธอแก้เนี่ยเรารุ่นเดียวกันก็มีอยู่2คนน่ะคนแรกคือแซมมี่คนที่2ขวัญอุษามณีซึ่งเป็นนักแสดงที่เคยร่วมงานกับคุณมาแล้วอยากจะบอกเลยว่ามีผมหน้ามานิดๆยากแล้วใครวะเนี่ยเปรี้ยวๆบอกเลยว่าเปรี้ยวผมเปรี้ยวผมเค้าเปรี้ยวแต่เราอ่ะกินตัวอยู่ดีก็เล่นกันเองเป็นหน้ากองพี่พอต้องเชื่อผมเพราะว่าตอนที่ผมไปร้องอ่ะพี่ไม่เล่นผมเยอะอ่ะสาวณัฐศิลป์นาวที่สานาทอ้าวคิดว่าเป็นน้องนาวนี่สานาทความคิดผมมาแล้วมีนาวกับขวัญเนี่ยนาวกับขวัญมา2คนละเออแล้วบอกเป็นคนดีหลอกโหดเวอร์เฮ้ยนี่เขาแบบโกหกไม่โหดเลยและระหว่างที่คุณกำลังพูดเขาตั้งวงแล้วใช่ลำสวยมากอีกแป๊บเดียวเขาเก้าแล้วนะมาไม่ใช่ก็ถูกวางตั้งแล้วโอ้ยไม่ใช่อันนั้นนับเลขอันนั้นนับเลขเธอแต่เขาลุกเกาหลีนะลุกเกาหลีนะแล้วนั่งอะฮะแล้วนั่งอะเป็นคนไทยอ๋อโอเคครับผมเหี้ยว่ะเมื่อกี้แม่เกริ่นไว้แล้วแม่จะไม่โกหกไม่โกหกคนที่สวยไหมถ้าเจอกับแม่แม่ขี้ขี้ค่ะโอ้โหนี่เป็นผู้หญิงที่ฟันสวยมากแล้วเขาเคยโฆษณาแปรงสีฟันด้วยเคยโฆษณาแปรงสีฟันด้วยครับแม่คนดีอะแม่ใบแบบโอ้แม่ใบแบบแม่ไม่โกหกเลยอะจริงๆอีกนิดเดียวแม่ก็พูดชื่อแล้วเนี่ยใครวะผมอยากให้พี่คิดดีๆเพราะว่าแม่เจินเจินเนี่ยก็ใบ้ชัดมากแม่เจินไม่โกหกเลยไม่โกหกเลยยกเว้นคุณเต่าผมไม่โกหกข้อนี้สาวณัฐศิลป์ให้หนูพูดชื่อไหมเอาพูดชื่อมาพี่กบค่ะพี่กบทรงสิทธิ์ครับเราจะเจอกันมาตั้งนานแล้วเอาแบบนั้นเถอะก็เรามากบไปเฉยพี่ก็เลยเติมให้คุณถามเขาดีกว่าถ้าคุณไม่เชื่อใจพวกเราโอเคพูดกับเขาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พอสวัสดีครับพี่พอผมเตือนนักร้องหลังกำแพงก่อนนะครับไอ้นี่ไวไฟนะครับเราเคยร่วมงานกันไหมฮะเคยสิคะเคยสิคะทำไมเธอจำไม่ได้เห็นไหมเขาบอกว่าเขาเคยร่วมงานกับเธอเนี่ยเราเคยร่วมรักกันไหมฮะไม่ใช่หมายถึงแสดงบทรักใช่ใช่ถูกต้องครับผมอะไรอย่างนั้นเราเคยเล่นละครด้วยกันใช่ไหมครับเคยสิคะเฮ้ยเราก็โอดนายตลอดเลยนะพอสโอ้ทุกคนเลยจำไม่ได้โอ้ไปก่อนเผื่อฟุกเอ็นดูยากเลยอ่ะที่สำคัญตอนนี้เขาโสดด้วยโสดด้วยครับจริงก็นางเอกผมก็บอกว่าโสดทุกคนน่ะใช้ลมทำไมวะเคยเล่นบทเลิฟซีนด้วยกันด้วยนะคะเล่นเลิฟซีนด้วยกันด้วยไอ้ขวัญแน่เลยขวัญอุษาเนี่ยแต่พี่ขวัญเคยมาแล้วนะอุ้ยนึกไม่ออกเลยอ่ะเขาเคยเป็นคนที่สวยที่สุดในประเทศไทยเอานี่ใบเยอะใบเยอะเออพี่นุ่นวรนุชไปอีกไปอีกอ้ําพัชราภาไปอีกใครอ่ะเป็นสาวเหนือเป็นสาวเหนือครับสาวเหนือเขาเป็นอะไรอ่ะยูทูบเบอร์เหรอเขาทำกับข้าวอาหารเหนือเจ้าหนูก็ดูอยู่นะใครอ่ะเขามีแบรนด์สินค้าเป็นของเขาเองอุ้นเส้นอะไรฉันละ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 คืออยากกินอุ้นเส้นเหลืออะไรอยู่ดีก็อุ้นเส้นเข้ามาคือไม่เคยมาอยู่ฝั่งนี้คือนึกอะไรไม่ออกเลยนะฮะอันนี้พูดตรงพี่พอดอะไรครับพี่พอจำไม่ได้เหรอคะเราเคยได้เลขหากันด้วยนะก็คือชวนคุยใช่ไหมครับก็คือชวนคุยหาเรื่องคุยชอบถามนู่นถามนี่สบายดีไหมอุ้ยใครนี่นะแล้วรู้เลยนะตอนนี้มันก็กักมันกลัวพูดชื่อแล้วมันโป๊ะพูดชื่อออกมาเอ้ยชิปนะแล้วเคยได้เล็กเอาอย่างนี้เอางี้ลูกเป็นยังไงครับแม่เป็นยังไงครับแม่นอกจากเป็นนางงามที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วแม่อย่าไปเยอะนะแม่กันกันบ้างดิแม่ชื่อมีตัวย่ออ่างค่ะชื่อมีตัวย่ออ่างครับโคตรชันนะพี่อ่างนี่หรือจะเป็นขวัญคืออ่างไม่ใช่ชื่อแต่เป็นสรรพนามนำหน้าโอเคโอเคมาเติมยศกลัวยศเฉยเราอายุเท่ากันไหมครับอายุต่างกัน3ปีค่ะต่างกัน3ปีครับขวัญอุษามณีเครียดอะไรคะเนี่ยเหมือนเขาโกรธกำแพงไม่มันเครียดนะเพราะว่าเราทำแย่กับเขาไปเยอะเลยแล้วแต่ล้อคนสุดท้ายนี่ประวงไม่มีใครดีกับเราแน่นอนมีคนพูดไม่โกหกด้วย
ขวัญอุตสาแน่ๆมั่นใจเลยฮะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์10มาน้อยจ้ะมาเต็ม100นะคุณรู้ใช่มั้ยมันไม่ได้เต็ม10นะเว้ยเต็ม100ผมว่ามันต้องเป็นเพื่อนผมขวัญอุตสามณีนี่แหละแม่บอกแล้วนะคะทั้งคุณสมบัติตัวชื่อย่อถ้าไม่ได้ก็เลิกเถอะลูกว่ะอากอะไรอ่ะอุตสามณีไงพี่อุตสามณีพอดเอาดีๆเลยป่ะนี่เอาแบบให้เลยนะอ่ะพี่แอนซิเลียมใจดีแล้วนะใจดีแล้วนะนี่คือแบบผมว่าน่าจะมีอะไรเป็นความจริงสำหรับพวกเขาเลยครับผมไม่มีเลยนี่ขนาดหน้าเขายังไม่จริงเลยก็ถูกของเขาก็ไม่เถียงล้อเล่นนะแม่นั่งอยู่นี่นะคุณดูถูกแม่กับทั้งแม่เลยขอโทษครับผมแม่ไม่ได้โกหกนะจ๊ะเนี่ยไม่เชื่อนี่พูดนี่ก็ไม่เชื่อไอ้นี่พูดก็ไม่เชื่ออันนี้คุณไม่เชื่อใครแล้วนะหลังกำแพงคุณก็ไม่เชื่อเขาผมตอบขวานดูสามณีแล้วกันไม่มั่นใจเลยทั้งนั้นไม่เชื่อใครทั้งนั้นทำไมอ่ะคุณตัดเคยเชื่อคุณตัดแซมมี่คาแคร์ทิ้งไปได้ไงไม่ใช่ผมตอบขวานดูสาแล้วกันเพราะว่าผมนึกอะไรไม่ออกผมไม่เชื่อใครทั้งนั้นให้เขาพูดกับคุณซะหน่อยครับเสียใจมากเลยนะคะอุตส่าห์ติดตามผลงานเอาไงใครอ่ะไม่ขวัญอุตส่านี่แหละอ่ะยืนยันหลังกำแพงคือขวัญอุตส่ามณีดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาบอกเลยว่าบ้องมากไม่เชื่อแม่แต่คนจะไปก็ต้องไปรักเท่าไรแต่ฉันคงทำได้เท่านี้ yeah. ได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวดและฉันจะอดทนรักเธอขาดใจสวัสดีครับพี่ออนนะครับก่อนที่เราจะทับถมเขาอย่างเต็มที่ขออนุญาตให้ใส่หน้ากากก่อนนะครับนี่ไม่เชื่อแม่แม่พูดจริงหมดเลยสาวนาฏศิลป์สวยที่สุดในประเทศสาวนาฏศิลป์ไม่คือเสียงเขาวัยรุ่นไงคุณถามว่าเขาแก่หรอครับไม่แก่ไม่หรอกเพราะทายด้วยความระแวงอ่ะนี่เขาช่วยผมหมดเลยนะเนี่ยไม่มีใครโกหกเงาที่เราเห็นอยู่ก็คือเงาของพี่ออนทั้งหมดเลยค่ะรำสวยมากเมื่อกี้เห็นจากการตั้งวงคือรู้เลยว่านัทศิลป์แท้ๆใช่เห็นตั้งวงแล้วอยากชนแก้วด้วยเลยไม่ใช่แล้ววงอันนั้นหลังบ้านเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเป็นไงฮะไม่ได้อยู่ในความคิดเลยคือคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันถูกไหมใช่เล่นละครด้วยกันฟิลนี้มาอันนี้เล่นละครด้วยกันจริงๆเล่นเป็นแม่ลูกกันเล่นเป็นแม่ลูกไม่เพราะคุณโมกังวลไงว่าคุณไปไดเรกหาใครบ้างเอ้ยขาวโบ๊ะนี่ไงไดเรกเนี่ยที่บอกจริงๆถามเรื่องดูซีรีส์ดูซีรีส์ทีนี้เกาหลีทีนี้เกาหลีจริงๆอันนี้เขาสายเกาหลีเขาชอบดูซีรีส์เกาหลีเวลาผมอยากดูเรื่องอะไรก็เลยไปถามเขาอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็มีเวลาดูเลยครับยาวๆเต็มที่เลยดูทุกเรื่องเลยแต่นอกเหนือจากถามเรื่องซีรีส์เกาหลีแล้วก็จะมีแอบถามเรื่องสาวนิดนึงผมขอรู้เรื่องนี้ก่อนได้ไหมครับพี่ออนพี่ออนเนี่ยคนนี้เป็นสาวเชียงใหม่สาวเชียงใหม่ครับนักข่าววัดพอยเตรียมฮะยังไงต่อฮะโอ้ยตายแล้วสาวเชียงใหม่แต่สาวคนนี้ยังไม่ได้ร่วมงานกันแต่ว่าเป็นคนเชียงใหม่พี่แบบถ้าเราจะจีบสาวเชียงใหม่เนี่ยเราควรจะต้องทำตัวยังไงไอ้พอดประเด็นเรื่องจริงด้วยพี่ออนไม่เคยโกหกค่ะอันนี้เรื่องจริงแล้วก็จะถามว่าภาษาเหนือบางคำสอนพอสนิดนึงไอ้พอสเอ็นดูพลา
อนแล้วจริงๆแล้วไม่ควรถามพี่ออนนะคะเจตนาคุณก็คืออยากเอาไส้อั่วไปฝากอยู่แล้วป่ะคะปกติพี่ออนร้องเพลงด้วยไหมนี่เป็นรายการแรกเพราะผมไม่เคยเห็นพี่ออนร้องเพลงมาก่อนเลยในชีวิตอ่ะไม่เคยค่ะไม่เคยเสียงเด็กด้วยเนาะน่ารักเสียงน่ารักมากเสียงเด็กน่ารักนี่ก็เลยไปทางว่านางเอกรุ่นเดียวกันต้องบอกว่าเพลงนี้มันร้องยากมากก็พยายามร้องคือพอได้โจทย์มาคืออยู่ในห้องแล้วก็แบบว่าร้องอยู่คนเดียวลูกก็ถามว่าคุณแม่ถ้าคุณแม่ร้องไม่ได้นะคุณแม่ก็บอกแคนเซิลก็ไปเดี๋ยวอ่ะโอ้ลูกก็ไม่ได้ให้กำลังใจแม่เลยแล้วลูกบอกว่าลูกไม่ยอมฟังด้วยลูกบอกว่าถ้าคุณแม่ออกรายการแล้วเขาถึงจะดูอ๋อให้ไปดูในรายการเลยดีกว่าใช่ค่ะเสียงน่ารักมากเลยคุณพี่ออนคุณพี่ออนเป็นนางสาวไทยปีไหนนะคะคุณพี่ออน2535อุ้ยผมเพิ่งเกิดเฮ้ยเราเพิ่งเกิดได้กี่ปีเราเพิ่งเกิด3ปีไอ้ต้นไอ้เลวไอ้ต้นบอก3ขวบเองครับแต่รู้จักพี่ออนรู้จักเฮ้ยแต่รู้จักแล้วสวยมากโอ้โหปัจจุบันก็ยังสวยมากดูแลตัวเองดีมากเลยอ่ะเป็นไงบ้างเจอพี่ออนมาเซอร์ไพรส์เนี่ยดีใจมากๆนะเพราะจริงๆแล้วตอนเล่นละครด้วยกันเนี่ยพอจะปลื้มพี่ออนมากเราชอบผู้หญิงแบบนี้ชอบแบบว่าเออเสียงนิ่มๆฟังหวานๆเป็นคนเหนืออย่างเงี้ยถึงว่าตอนที่ผ่านมาก็ที่ผ่านมาขาวอย่างนี้หมดเลยครับพอไม่ใช่ไปต่อครับพอไม่ใช่เออแล้วมันก็เลยขาวมากเฮ้ยนี่เล่นเคิร์ฟได้ไม่ใช่คือปลื้มพี่ออนอยู่แล้วตอนเล่นละครด้วยกันแต่ตอนหน้าเขาน่ารักนะตอนหน้าน่ารักอยู่ไปคำชมอยู่ไปคำชมไม่จริงๆเราชอบพอสอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เล่นละครด้วยกันเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองยังไงแต่ตัวตนที่แท้จริงของพอสคือเป็นสุภาพบุรุษที่แบบว่ามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาแล้วก็คือมีสัมมาคารวะแล้วที่สำคัญเลยคือว่ามีวินัยกับการที่เราจะมาเข้ากับนักแสดงรุ่นใหญ่หรือว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบว่าน่ารักมากเราก็ไม่ได้แบบว่าทำให้เราต้องปวดหัวหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่แต่ผมพูดจริงว่าพอสมีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วในการทำงานเพราะฉะนั้นโอ้ไม่ต้องกังวลเลยเวลาเขาไปทำงานที่ไหนก็จะมีแต่คนรักเขาด้วยนะครับให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานพอสครับตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างครับตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ฮะแต่ก็ยังถ่ายไม่ได้ช่วงนี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามละครด้วยแล้วกันตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์แล้วนะครับแล้วก็ติดตามทาง IG ก็แล้วกันใน Instagram นะครับพี่ออนล่ะครับของพี่ออนตอนนี้เนี่ยก็มีร้านเสื้อชื่อร้านออนอนงแล้วก็ละครก็จะมีออกอากาศก็ประมาณช่วงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคมนี่แหละค่ะถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกไอ้นี่เธอที่รักเพราะถ่ายจบไปนานแล้วเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวก็จะได้ดูแล้วติดตามได้นะครับแล้วก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับทั้งคู่ครับถ่ายผิดถือว่าเฟลขอบคุณอีก5ท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมรายการกับเรานะครับสนุกสนานนะครับแกงกันไปแกงกันมาความสนุกแบบนี้ครับจะเจอกันทุกวันพฤหัสบดี 20:05 นะครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับพร้อมเสิร์ฟความสนุกทุกคืนพฤหัสบดีโดยเหล่าซุปตาแถวหน้าแบบไม่มีพาร์ทรอแกงพร้อมกันสัปดาห์หน้ากับยิ่งยงยอดบัวงามป่ออันนบแพรวคณิตกุลในร้องข้ามกำแพง